แล้วก็เห็นมีข่าวอยู่ในสื่อพูดเป็นประเด็นว่ามีการเรียกผู้ช่วยผู้ในการเขตมาเพื่อเลือกตำแหน่งอะไรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีที่ปรึกษาผู้ว่าประพฤติตนไม่เหมาะอะไรเงี้ยก็ต้องกลับเรียนนะไม่มีมูลความจริงนะก็ต้องเรียนกันเลยว่าเข้าใจว่าเขามีการเอ่ยชื่อถึงคนชื่อปอปาที่บอกว่าเป็นอะไรนะคือจริงแล้วถ้าเกิดดูคนที่ช่วยงานมาปอปาก็มีอยู่คนเดียวนะชื่อท่านกรุณอรทัศน์มานัทนะท่านก็เป็นแค่การเกษียณไม่ใช่เลยเป็นคนที่อยู่กทมมานานนะทำงานก็มาช่วยให้ดูกิจการต่างไม่ได้มีเงินเดือนเลยท่านก็มีเงินบำนาญอยู่แล้วถามว่ามีการเรียกว่าไม่มียืนยันนะผมยืนยันว่าการเรียกตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราไม่มีการไปเรียกเก็บเรียกสวยอะไรขึ้นเพราะว่าทำไมเราต้องการคนดีมาทำงานถ้าเราคนทุจริตเราเป็นทีมงานเราสุดท้ายเราแย่เองนี่มันก็แต่นโยบายเราอ่ะก็คือไลฟ์ลองเรียนรู้แปลว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนใช่ไหมนั้นไอ้ผู้ช่วยประเกตในกลุ่มไลน์เขาก็นัดกันมาอบรมกันเพิ่มเติมว่าอยากจะมีความรู้อะไรเพิ่มเติมเขาต้องมีการนัดมาเจอการอบรมเพิ่มเติมโดยมีผู้ช่วยผู้ประเกตเข้าอบรมมา40คนนะกับที่ลงทะเบียน70คนไม่ได้มีการตั้งงบมาอะไรแล้วก็ชัดเจนโปรไฟล์เพราะว่าเรียกกันในรายกลุ่มไม่มีเหตุผลเลยที่จะเอาคนที่ทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรเข้ามาเป็นทีมงานนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มผิดมันก็ผิดตลอดว่าเราจะไม่อดทนต่อคนที่ทุจริตถึงแม้จะเป็นคนของกทมก็ตามนั้นอันนี้คือผมคิดว่าเราอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการในเรื่องความโปร่งใสเรื่องไม่มีคอร์รัปชันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาทีมงานเพราะนั้นคือกล่าวหาอะไรได้นะกล่าวหาว่าผมอาจจะทำงานไม่เก่งอะไรผมไม่ว่าหรอกแต่จะมาพูดเรื่องว่าไม่โปร่งใสอย่างเงี้ยรับไม่ได้เพราะมันอันนี้คือจิตวิญญาณเลยว่ามันต้องไปด้วยความโปร่งใสถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ประชาชนก็รับไม่ได้